ีวิตมนุษย์ที่เกิดมาล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าจะบีบคั้นตัดรอนชีวิตลงเมื่อใดเพราะบุญและบาปช่วงชิงกันส่งผลอยู่ตลอดเวลาดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระนิพนธ์สิริพัทโธวัดโนนสะอาดจังหวัดหนองคายผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว่ำอย่างไม่น่าเชื่อเพราะใจที่เกาะเกี่ยวในบุญอยู่เสมอนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำในใจอย่างมั่นคงก่อนถึงอำเภอพลพิสัยประมาณสัก10กว่าโลได้ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ2:00 ถึง3:00 นะฮะรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตรงมุมทางโค้งพอดีนะฮะถนนก่อนเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากว่าเส้นทางจากตัวหนองคายไปที่อำเภอพลพิสัยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นถนนเลนที่วิ่งสวนทางกันได้นะครับรถวิ่งสวนทางกันได้มีอยู่เลนเดียวและเป็นทางโค้งแคบมากเลยนะครับเป็นคอสะพานช่วงนั้นรู้สึกว่าจะมีสิ่งกีดขวางอะไรเนี่ยอยู่บริเวณด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายแล้วก็หักหลบและอยู่ตรงมุมโค้งพอดีพอมุมโค้งรถก็เสียหลักเสียหลักแล้วไปลูดนะฮะด้วยความแรงของรถเนี่ยและความเร็วแรงของรถเนี่ยก็ไปลูดกับที่กั้นไม่ให้รถตกนะฮะตรงทางโค้งเนี่ยจนทางโค้งนี่จนที่กั้นเนี่ยบี้ออกไปเลยแล้วก็รถพลิกคว่ำไปหลายตลบมากเลยนะฮะประมาณสัก4-5ตลบได้นะแล้วก็ไปกระทบกับต้นไม้แล้วก็รถก็พลิกกลับมาอยู่เหมือนเดิมแต่สภาพรถนั้นบี้นะฮะบี้หลังคานี่บี้หน้าย่นนะฮะเหมือนกันในรูปที่ผมให้เอาให้ดูนะฮะเหมือนในลักษณะอย่างนั้นเลยดูแล้วไม่มีใครคิดว่ารอดนะฮะคิดว่าตายนะแต่ไปก็ไม่มีใครเป็นอะไรแม้กระทั่งสารถีเองก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือวันนั้นก็ได้นำรูปหลวงปู่รูปใหญ่ไปด้วยนะรูปหลวงปู่สวยมากเลยและจะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมรูปหลวงปู่ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็ส่วนรถนั้นหลังคานี่บี้หมดอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละอ๋อตอนที่รถกำลังพลิกคว่ำตอนนั้นก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับคือตอนนั้นจิตใจจะนิ่งมากเลยนะครับก็รู้สึกนิ่งจริงๆแล้วปกติเนี่ยสถานการณ์อย่างนั้นใจจะต้องตื่นเต้นแต่ว่าใจเนี่ยจะนิ่งอยู่กับกลางอยู่ตลอดเลยนะครับก็อยู่กับกลางแล้วก็นึกถึงปูชนียาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะเป็นที่ตั้งเพราะการเดินทางทุกครั้งเนี่ยที่ไปเดินทางออกไปต่างจังหวัดเนี่ยจะตรึกระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็จะเอาท่านไว้ที่กลางแล้วก็เราก็ออกไปทำงานทุกครั้งนะไม่ว่าจะเดินทางหรือว่าติดต่องานประสานงานจนกระทั่งมีชาวบ้านนะฮะที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ท่านได้ออกมาดูแล้วก็ถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเขาคนเจ็บเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบอกว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเข้าไปดูในโรงพยาบาลที่ห้อง ICU เนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็ไม่มีพอเห็นจริงๆแล้วก็รู้ว่าอ๋อเป็นพระภิกษุนะฮะแต่ก็ไม่เป็นอะไรท่านยังถามว่ามีอะไรดีหรือก็เลยบอกว่าก็ไม่มีเหรียญอะไรมีเหรียญของหลวงปู่นะฮะรุ่นปราบมารทองสำเร็จแล้วก็เหรียญหลวงปู่รุ่นถล่มมารแล้วก็พระผงเททองฮะทั้งหมด3รูปนี้ซึ่งอนุภาพของท่านนี้ก็ทำให้ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแม้แต่อะไรเล็กน้อยเลยนะฮะก็กลับไปก็ยังทำงานได้ปกติเหมือนเดิมความเคารพบูชาในพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญคือที่สุดในชีวิตของพระคุณเจ้าอย่างไม่มีวันเปลี่ยนผันเพราะหากไม่มีท่านคงไม่มีพวกเราทุกคนในวันนี้ที่ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายจึงขอดำเนินรอยตามปฏิปทาของยอดมหาปูชนียาจารย์ในฐานะศาสนทายาทผู้สืบทอดพระศาสนาไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงฝั่งพระนิพพาน